โอเคเริ่มได้แล้วค่ะโอเคนะครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ซึ่งพี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์นมัสการพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีความหวังในการยึดพระองค์เป็นที่พึ่งและรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเลยในทุกสถานการณ์ขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของพี่น้องทุกท่านอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในวันนี้เราจะอ่านจากหนังสือยากอบนะครับบทที่1ยากอบบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่4กล่าวว่าจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นขอสวัสดีพี่น้องพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะว่าพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยอันนี้เป็นพระคำของพระเจ้านะครับคำถามแรกคือยากอบคนนี้เป็นใครนะนี่เป็นหนังสือใหม่ที่เราเริ่มวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกเขาว่าเจมส์แต่ภาษาฮีบรูเรียกว่ายากอบฉะนั้นคล้ายภาษาไทยมากนะภาษาไทยออกเสียงคล้ายภาษาฮีบรูยากอบชื่อนี้ถ้าจะมองย้อนไปแล้วในพระคัมภีร์เดิมนะคนแรกที่มีชื่อยากอบก็คือยากอบที่เป็นลูกของอิสระหลานของอับราฮัมนั่นปรากฏในพระคัมภีร์ครั้งแรกนะครับชื่อยากอบนี้จริงๆแล้วในภาษาฮีบรูแปลว่าคนที่เกาะคนที่ดึงเราจำได้ครับตอนที่ยากอบเนี่ยอยู่ในท้องแม่เขาเป็นลูกแฝดกับพี่ชายชื่อยากอบกับเอซาวนะฉะนั้นพี่ชายออกมาก่อนแล้วพอพี่ชายคลอดมาเนี่ยยากอบนี่จับข้อเท้าพี่ชายออกมาด้วยคือหมายความว่าคนนี้แย่งกับพี่ชายตั้งแต่ในท้องนะครับแย่งว่าใครออกก่อนแต่ว่าพี่ชายออกมาก่อนยากอบก็เกาะข้อเท้าพี่ชายมาด้วยมือเป็นทารกนะเกาะทอดข้อเท้าพี่ชายออกมาด้วยฉะนั้นไม่ยอมเป็นที่สองนะนั้นชื่อนี้มีความหมายอย่างนั้นแต่ต่อมาพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยากอบให้เป็นอิสราเอลนะแปลว่าเป็นคนของพระเจ้าแต่ยากอบในพระคัมภีร์ใหม่คนนี้เป็นใครคนที่ชื่อยากอบในสมัยพระเยซูมีมากเป็นชื่อที่คนนิยมชื่อหนึ่งแต่ยากอบคนนี้เราเชื่อว่าเป็นน้องของพระเยซูคือเป็นลูกของแมรี่กับโยเซฟซึ่งเกิดหลังจากพระเยซูประสูติแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกแท้ๆของแมรี่กับโยเซฟเป็นลูกชายคนโตของแมรี่กับโยเซฟหลังจากที่เขาแต่งงานเป็นสามีภรรยานะพระเยซูประสูติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนนะครับตอนแมรี่ยังเป็นสาวพรหมจารีแต่หลังจากนั้นแมรี่กับโยเซฟก็เป็นสามีภรรยากันมีลูกคนแรกชื่อยากอบเราเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อพระเยซูเริ่มพันธกิจนะครับในระยะแรกเนี่ยน้องๆยังไม่ยอมติดตามพระเยซูนะครับเพราะว่า30ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพระเยซูอยู่บ้าน30ปีดูแลน้องๆเพราะเราเชื่อว่าโยเซฟคงตายหนุ่มแล้วพระเยซูดูแลน้องๆดูแลแม่จนอายุ30ปีถึงออกรับใช้พระเจ้าทำพันธกิจเนี่ยฉะนั้นน้องๆเหล่านี้เห็นพระเยซูมาตลอด30ปีเป็นพี่ใหญ่ทำหน้าที่เหมือนพ่อแต่เมื่อพระเยซูออกไปทำพันธกิจนะครับน้องๆก็ยังตกใจยังไม่เข้าใจว่าทำไมนะยังสงสัยอยู่แต่หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนรับฟื้นคืนพระชนนะน้องทุกคนถึงเข้าใจและรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแม่ถ้าเรามีประสบการณ์อย่างนี้นะพระเจ้ามันอยู่ในบ้านเราเป็นพี่ของเราอยู่ตั้ง30ปีแต่เราไม่รู้ความจริงอาจจะเห็นบ้างนะครับเพราะเราตามตำนานพูดว่า
30ปีนั้นแม้พระเยซูจะไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายแต่คนใกล้ชิดก็รู้แล้วนะครับว่าพระองค์เป็นคนพิเศษมาจากพระเจ้าฉะนั้นเรื่องนี้มันยาวแต่เราสรุปนะครับว่าหลังจากพระเยซูเสด็จไปสวรรค์แล้วยากอบและน้องๆคนอื่นๆก็มาเป็นผู้เชื่อแล้วก็กลายเป็นผู้นำคริสตจักรสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเขามีประสบการณ์รู้จักพระเยซูอย่างใกล้ชิดตลอด30กว่าปีนะฉะนั้นทุกคนอยากจะเรียนจากเขาอยากจะฟังจากเขาว่าเห็นอะไรเข้าใจยังไงและชีวิตยากอบก็เปลี่ยนนะครับหลังจากรับเชื่อหลังจากไปสาบพระเยซูแล้วกลายเป็นผู้นำสำคัญของคริสตจักรแล้วคริสตจักรทุกคนก็นับถือมากเพราะว่าถือเป็นน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในจดหมายฉบับนี้ยากอบเขียนถึงคริสตจักรแต่ที่นี่นะครับในข้อที่1บอกว่าถึง12เผ่าที่กระจัดกระจายหลายคนบอกอ้าวทำไมเขียนถึงยิวหรือไง12เผ่าเหตุผลประการแรกใช่นะครับเพราะว่าคริสเตียนยุคแรกเกือบทั้งหมดเป็นยิวเพราะว่าคริสตจักรอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับและการประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูสั่งให้ทำที่เยรูซาเล็มก่อนคือบอกคนยิวก่อนฉะนั้นคนที่เชื่อรุ่นแรกหลายพันคนนะครับอาจจะถึง 5,000 คนนะครับเป็นยิวทั้งนั้นเป็นคริสตจักรที่ใหญ่มากและสาวกรุ่นแรกเป็นยิวทั้งหมดฉะนั้นจุดประสงค์แรกนะครับยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นหนุนใจคริสเตียนยุคแรกซึ่งเป็นยิวทั้งหมดแต่ต่อมาในความหมายที่2นะครับก็บอก12เผ่าคือยิว12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกอันนี้มีความหมายทางจิตวิญญาณแล้วนะครับเพราะอาจารย์เปาโลบอกว่าผู้เชื่อและคริสเตียนเป็นยิวแท้เป็นยิวฝ่ายวิญญาณเป็นอิสราเอลแท้นะครับเพราะเป็นลูกหลานอับราฮัมโดยความเชื่อ แต่ยิวที่เป็นยิวแท้โดยสายเลือดเนี่ยเป็นยิวทางเนื้อหนัง ฉะนั้นคริสเตียนทั่วโลกเป็นลูกหลานอับราฮัมเป็นยิวโดยความเชื่อเป็นอิสราเอลโดยความเชื่อนะครับฉะนั้นจดหมายฉบับนี้ มาถึงเราด้วยเพื่อสอนเราในบทที่1นี่นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่4จะเน้นเรื่องการเผชิญความลำบากในชีวิตผู้เชื่อถ้าเราคิดว่าเราลำบากเวลานี้นะครับ แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคริสเตียนในยุคแรกเขาลำบากกว่าเราเยอะมากเหลือเกินเขาถูกรัฐบาลข่มเหงนะครับถูกประชาชนทั่วไปดูถูกเพราะว่ารัฐบาลถือว่านี่เป็นพวกนอกลีบนอกกฎหมายสาเหตุเพราะรัฐบาลหรือผู้นำทั้งโรมันทั้งยิวเนี่ย ต้องการให้ประชาชนเหล่านี้นับถือผู้นำแต่โรมันนี่หนักกว่านั้นอีกนะครับให้กราบไหว้จักรพรรดิเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าเลยแต่คริสเตียนไม่ยอมทำนะครับเพราะคริสเตียนเชื่อว่ามีพระเจ้าเดียวแล้วมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าคริสเตียนไม่ยอมกราบไหว้ก็ถูกข่มเหงมากรัฐบาลโรมันจับเข้าคุกถูกเฆี่ยนถูกตีถูกฆ่าแล้วพวกผู้นำยิวเองก็อิจฉาริษยานะครับเพราะว่าคริสเตียนเหล่านี้เชื่อมั่นในพระเยซูมากซึ่งผู้นำยิวเห็นว่าเสียผลประโยชน์เพราะผู้นำยิวอยากให้ยิวทุกคนและทุกคนมานับถือผู้นำแทนที่จะนับถือพระเยซูฉะนั้นคริสเตียนเหล่านี้นะครับที่เชื่อพระเยซูในยุคแรกเนี่ยถูกรัฐบาลข่มเหงถูกชาวบ้านดูถูกกีดกันทุกกรณีถูกทำร้ายฉะนั้นเราพบได้นะคนเหล่านี้ลำบากมากแต่ทำไมเขายังเชื่อมั่นในพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องและเขาทำสิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้าฉะนั้นนั่นเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตแน่นอนเราจะไม่กลัวความลำบากเพราะว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเรารู้ว่าเราอยู่ทุกวันเพื่ออะไรพระเจ้าให้เราอยู่พระเจ้าให้งานเราทำพระเจ้าให้ครอบครัวกับเราพระเจ้าให้ความรับผิดชอบกับเราเราทำดีที่สุดและพระเจ้าจะช่วยเรานะครับฉะนั้นเราเห็นได้นะคริสเตียนเหล่านี้ 2,000 ปีที่แล้วผ่านความลำบากเลือดตาแทบกระเด็นถ้าจะพูดอย่างนั้นเกือบตายแทบทุกวันนะชีวิตเรายังไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ทำไมเขายังยึดมั่นทำไมเขาไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังแล้วเขาเป็นตัวอย่างสำหรับเรานะครับเราเป็นลูกหลานเหลนผ่านมา 2,000 ปี
เราเรียนจากพวกเขานะครับว่าพระเจ้าไม่ทิ้งพวกเขาแล้วพระเจ้าช่วยเขาแล้วอาจารย์ยากอบบอกเราในวันนี้นะครับความทุกข์เหล่านี้จะทำให้ชีวิตเราเข้มแข็งมั่นคงขึ้นความลำบากหลายคนบอกอาจารย์เสมออธิษฐานเผื่อฉันได้ชีวิตราบรื่นสุขสบายทุกวันตลอดชีวิตเราคิดว่านั่นดีจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีแต่มันไม่ดีที่สุด เรานึกไม่ถึงนะครับความลำบากครั้งคราวเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีรสชาตินะครับทำให้ชีวิตเราเข้มแข็งขึ้นหลายคนบอกโอ้ยฉันไม่ต้องการอะไรความลำบากฉันต้องการเรื่อยๆไป แต่เราทราบไหมเรื่อยๆเนี่ยทำให้ชีวิตเราแย่ลงทำให้เราขี้เกียจเหมือนทุกวันนี้ก็บอกว่าถ้าชีวิตเราเรื่อยๆเนี่ย เราไม่พร้อมจะเผชิญอะไรทั้งนั้น สุขภาพก็ไม่ดีทั้งกายสุขภาพจิตก็ไม่ดีอายุก็สั้นถ้าชีวิตเราเรื่อยๆนะครับ มาดูต้นไม้นะครับในอเมริกาเราเห็นชัดมากฤดูใบไม้ผลิโอ้มันออกใบสวยงามมากมายฤดูร้อนมันออกผล พอฤดูใบไม้ร่วงเราเก็บพืชผลพอฤดูหนาวมันต้นไม้เหมือนตายนะมันเหมือนตายใบร่วงหมดเราคิดว่ามันตายแล้วแต่จริงๆแล้วนี่เป็นความลำบากของต้นไม้นะครับเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาเก็บเรี่ยวแรงตลอด 3-4 เดือนที่เหมือนตายแล้วนะครับพอฤดูใบไม้ผลิมามันออกใบออกลูกออกดอกเต็มไปหมดเราทราบไหมถ้าเราต้นไม้พวกนี้นะครับไปในที่ที่ไม่มีฤดูหนาวใบมันไม่ร่วงมันไม่มีลูกนะมันไม่ออกดอกนะครับมันจะมีแต่ใบบ้าเราเรียกว่าบ้าใบใช่ไหมครับฉะนั้นเราพลาดแล้วในธรรมชาติเนี่ยทรมานต้นไม้บังคับต้นไม้นะครับในฤดูหนาวเหมือนแค่มันเกือบตายนะครับแต่หลังจากผ่านประสบความลำบากแล้วต้นไม้กลับมีชีวิตมาใหม่แข็งแรงกว่าเดิมดีขึ้นบ้านเราเอาประสบการณ์นี้ไปทรมานต้นไม้เราเหมือนกันนะอย่างต้นมะนาวต้นส้มต้นผลไม้สารพัดเนี่ยถ้าเราให้น้ำตลอดเวลาเนี่ยมันมีแต่ใบนะมันไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยออกลูกฉะนั้นบ้านเราก็ต้องทรมานต้นไม้ต้นส้มต้นมะนาวเนี่ยหยุดรดน้ำไม่ให้น้ำมาเลยจนใบมันเหี่ยวหมดทั้งต้นนะครับต้นไม้มันรู้ว่ามันกำลังจะตายถึงขั้นนั้นนะทรมานจนใบมันร่วงนะครับเสร็จแล้วพอใบมันเหี่ยวมันร่วงเขาเริ่มรดน้ำเริ่มให้ปุ๋ยต้นไม้มันสดชื่นกับมีแรงนะครับออกดอกใหญ่เลยออกลูกใหญ่เลยทำไมต้องไปทรมานต้นไม้มนุษย์เหมือนกันนะครับถ้าเรามีแต่ความราบรื่นสุขสบายเราไม่เคยผ่านความลำบากเราไม่รู้คุณค่าของชีวิตเหมือนเราเลี้ยงลูกนะครับถ้าเราไม่เคยสอนลูกให้ทำงานผ่านประสบความรับผิดชอบลำบากลูกเราไม่รู้จักโตไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักรับผิดชอบนะแต่ถ้าเราสอนเขาเรียกปลุกแต่ตื่นแต่เช้ามาช่วยทำงานบ้านบ้านรับผิดชอบบ้างเด็กเรานี่จะโตมาเป็นคนมีความรับผิดชอบนะรู้ความลำบากแล้วมีประสบการณ์ดีกว่าเด็กที่ถูกปล่อยสุขสบายตลอดชีวิตฉะนั้นพระเจ้าส่งความลำบากมาเพื่อสอนเราเพื่อเตรียมเรานะครับให้มีประสบการณ์ว่าชีวิตเหล่านี้ต้องเข้มแข็งต้องพึ่งพระเจ้าแล้วเราจะโตเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาไปจับเด็กเรียกค่าไถ่ในประเทศจีนเขาบอกว่าโจรเนี่ยจะเลือกเด็กอ้วนๆเขาบอกเด็กอ้วนๆเนี่ยมาจากบ้านรวยมีให้กินตลอดเวลาเด็กมันก็อ้วนแต่ถ้าเด็กผอมๆไม่ต้องจับนะครับบ้านคนจนไม่มีเงินแต่ทุกวันนี้เราพบว่าการเลี้ยงลูกให้อ้วนๆเนี่ยไม่ใช่ดีใช่ไหมเพราะว่ากลับเป็นโลกสารพัดโลกทุกวันนี้นะครับเรามีการศึกษาวิจัยมากมายพบว่าการอดอาหารเป็นครั้งคราวเนี่ยโดยเจตนาอดนะครับทำให้สุขภาพเราแข็งแรงกว่าเรากินสม่ำเสมอทุกมื้อทุกวันนะคนที่กินอาหารสม่ำเสมอทุกมื้อทุกวันเนี่ยกับไม่แข็งแรงเท่าไอ้คนที่อดบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเจตนาอดนะอาทิตย์นึงอดสักมื้อ2มื้ออดสักบางวันเขาบอกว่าร่างกายเรากลับแข็งแรงกว่าสุขภาพเรากลับดีขึ้นเพราะโดยธรรมชาติเนี่ย
ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ไม่ได้กินอาหารเต็มที่ทุกวันนะครับแต่กินบ้างหยุดบ้างพักบ้างร่างกายเราต้องการอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นคำสอนเก่าที่บอกว่าต้องกินสม่ำเสมอตรงเวลากินทุกมื้อเราคิดว่าคำสอนดีถูกต้องแต่พบว่าทุกวันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเรานะแต่การกินแล้วก็หยุดกินบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะเราพบว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นซะอีกเราเหลือเชื่อใช่ไหมครับแม้แต่ร่างกายเราจะต้องผ่านความลำบากบ้างตอนนี้เราเจตนาอดนะครับไม่ใช่อดเพราะไม่มีกินแต่เจตนาอดเพื่อจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นฉะนั้นอาจารย์บรมบอกนะครับการลำบากเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตประจำวันเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเตรียมเราสำหรับอนาคตแล้วพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตเราได้มากขึ้นอวยพรเราได้มากขึ้นเพราะเมื่อเราลำบากเราจะพึ่งพระเจ้านะครับเมื่อเราทุกข์เราจะอธิษฐานมากขึ้นเมื่อทุกคนทิ้งเราเราจะรู้ว่ามีแต่พระเจ้านะครับที่รักเราและช่วยเราฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้สอนเราว่าชีวิตเราที่อยู่ในพระเจ้ามีความหวังแต่พระเจ้าต้องการฝึกเราที่จะให้เราเข้มแข็งเราจะเกิดผลแล้วจะช่วยคนอื่นได้ด้วยไม่เพียงแต่ช่วยตัวเองนะครับเมื่อเราผ่านประสบการณ์เหล่านี้เราจะช่วยคนอื่นได้ด้วยเราจะสอนลูกหลานได้ด้วยจากประสบการณ์ชีวิตของเราเองฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับเราจะพร้อมเราจะครบถ้วนเราจะดีในทุกด้านเมื่อเราผ่านความลำบากเหมือนกับพระคัมภีร์เปรียบเสมอทองคำที่ผ่านไฟยิ่งบริสุทธิ์เพราะว่าของที่ไม่ใช่ทองคำแท้จะถูกเผาไหม้จะถูกแยกออกแล้วทุกวันนี้วิธีหลอมทองนะครับทำให้ทองบริสุทธิ์วิธีเดียวที่เขาทำก็คือเอาไปเผาไฟเผายิ่งนานยิ่งหลายรอบทองยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นเพราะทองที่ขุดมาได้เนี่ยไม่บริสุทธิ์นะครับจะมีสารอื่นๆผสมอยู่มากมายแต่เมื่อเผาไฟร้อนจนละลายเนี่ยแร่ธาตุอื่นจะแยกตัวออกจากทองแล้วก็สามารถตักออกเผาทิ้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับทองคำเนี่ยจะต้องผ่านการเผาไฟหลอมแล้วหลอมอีกหลายครั้งจะถึงจุดที่เรียกว่า 99.99% บริสุทธิ์ครับต้องผ่านการเผาและการหลอมอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะยิ่งหลายครั้งก็ยิ่งบริสุทธิ์ฉะนั้นนั่นเป็นการเปรียบเทียบที่บอกเรานะความลำบากความทุกข์คือการหล่อหลอมชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ให้มั่นคงและเป็นของแท้ยิ่งขึ้นใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะขอบคุณพระเจ้านะครับในบทเรียนวันนี้ที่สอนเราในประสบการณ์เหล่านี้เราจะอธิษฐานนะครับหลังจากนั้นเราจะสนทนารายละเอียดด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในบทเรียนคืนนี้ที่สอนเราว่าความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่การลงโทษแต่บ่อยครั้งเป็นการฝึกฝนชีวิตของเราเป็นการทดสอบเราให้เข้มแข็งขึ้นให้ใกล้ชิดพงมากขึ้นให้เติบโตขึ้นและเพื่อเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้ลูกหลานเราที่เราจะสอนที่เราจะให้ประสบการณ์จากชีวิตจริงของเราขอช่วยพี่น้องข้าพงทุกคนในการเข้าใจความจริงนี้และในการพร้อมที่จะเผชิญความยากลำบากโดยพึ่งพงตลอดเวลาให้ความหวังทุกคนอธิษฐานต่อพงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับเราจะคุย